เพิ่งพาบัวกลับมาถึงบ้านนะครับไปเอาเนี้ยน้ำมุนไหมเอาของเมียพ่อนมาให้เราได้น้ำมุนเราอยู่บางนาบางโซหัวก็ผมไปขี่บัวกลับมาเดี๋ยวไปดูได้ในช่องสิงนะผมมาไปขี่บัวกลับมากับสิงแล้วหัวก็มาลองชุดไอ้ผมมาลองชุดเสร็จก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแล้วไปจับโคตรอันนี้ชุดไปหัวเขายางหาไปแล้วซ่าเขาเลยวะคนเอาชุดมาส่งเลยผมได้กับสิงอ่ะวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่เห็นคนผมก็นึกว่าสิงไอผมก็นึกว่าสิงอยู่ข้างมีคนลองชุดแหมจับขาเขาดึงเลยพี่บัวเราเนี่ยลูกจะเย็นลูกจะเย็นพี่บัวไปไหนมาอ๋อพอดีพี่รู้สึกไม่สบายท้องแต่เขาก็เป็นก้อนนะครับมีเมื่อกรู้สึกซึมๆคนลองชุดก็ถามทั้งไม่สบายเหรอครับทำไมซึมๆใช่ครับเขาไม่สบายครับพอขึ้นไปขี่ผมหายไปไหนไม่รู้หายหมดเลยหัวก็ไปตัดมากับปอกับปีนนะตัดมาเยอะเลยเอาไว้ให้ช้างป่วยจักช้างป่วยจักถ้าไม่ป่วยกินอะไรคุณหมอมานะครับทำมาบ้านละอากาศร้อนนะอยู่บ้านอยู่อะไรเดี๋ยวบอกน้องว่าหัวขันว่าขี่เนี่ยออกเลยเนี่ยขวดออกเลยปิดโตอาบน้ำไปแล้วเอาไอ้หน่อยผูกบังนั้นเด้อบังแม่มันน่ะท้องฉานคนป่วยเต็มเลยกินหญ้ากินใบหญ้าอันนี้นี่ใบมะขามใบมะขามหัวเออใบอย่างนะใบหุ้งกระหุ้งกระหุ้งเป็นพ่ออ่ะว่าเขาอยู่บ้านเขาอุ่นใจกว่านะมีเพื่อนมีก็ไปป่านิดนึงอยู่บ้านนิดนึงเป็นกำลังใจครับไปป่าก็คึกคักอยู่บ้านก็มีกำลังใจมีครอบครัวให้กำลังใจมองซ้ายมองขวาก็ยังเห็นตัวนั้นตัวนี้เชือกนั้นเชือกนี้ซื้อเมลอนมาใส่ยาให้กินพูดถึงเอายาให้กินในวันที่ฝนทำเป็นคิดถึงกันมาสิงแกยาข้าวหนึ่งให้วัวกินไหมให้หัวใส่หัวแกยาให้หัวกินด้วยให้กินด้วยเลยนะอร่อยI'm
บ่ได้เบิ่นนั่นน่ะไอ้เหี้ยจะสับไปรสกินชอบยานี่ชอบนะดีละสิงห์บอกว่าช้างป่วยดีละป่วยอะไรก็ป่วยนะครับอย่าไปท้องอืดก็พออย่าป่วยเลยดีกว่าเห็นจับกอกปากได้กินเยอะกินง่ายชอบชอบเลยมันอร่อยอะไรไม่รู้อร่อยอะไรไปทัดหูไหมกลางหูหูหรออะไรนะหนูอาจจะไม่สบายท้องนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าท้องเสียก็ถ่ายอยู่อะถ้าท้องอืดจะป่องอันนี้ท้องแฟบเลยกินพักหน่อยลูกแรงเลยแม่ก็มีความสุขแล้วมแม่เป็นห่วงว่าลูกขายไวๆครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ